ีค่ะทุกคนและก็มีไลน์วันนี้อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะวันนี้เราจะพามาดูน้องหมูเด้งกันแต่ไม่รู้ว่าถ้าเข้าไปตอนนี้นะน้องจะยังเด้งอยู่ไหมหรือว่าน้องนอนหลับไปแล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้ก็คือ11โมงกว่าแล้วอ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าค่ะเราเดินมาเจอตรงน้องเต่าแล้วนะทุกคนนู่นเห็นไหมตรงนู้นอ่ะมี1เต่าแต่ว่าข้างๆเราตรงนี้ก็มี2เต่านะนี่1เต่าตรงนี้2เต่าคือเต่าตัวใหญ่มากอ่ะน้องน่าจะกำลังนอนอยู่นอนแบบว่าดมอื้อนอนดมอื้อตัวเองเอ้าน้องคนนู้นเขาอ้าปากน่ารักเฮ้ยเดี๋ยวนะ2คนนี้เขาทำอะไรกันนะ2คนนี้เขาโบโจกันทางโน้นคือแบบว่าเต่าเยอะนะทุกคนดูที่นี่เขาทำดีนะแบบว่ามีหลังคาให้น้องเต่าแบบเยอะแล้วก็แบบว่ามีหญ้าอย่างเงี้ยฝั่งทางโน้นก็มีอ่ะข้างหลังทางโน้นอ่ะก็มีเต่าเรียกว่ามีฝั่งเดียวทางโน้นอ่ะมีแบบมีน้ำให้น้องเต่านอนด้วยนะดีอ่ะบรรยากาศร่มรื่นดีนะเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่เยอะนะตอนเราเข้ามาที่เราซื้อบัตรอ่ะเขาก็จะให้ตัวนี้มาด้วยเป็นเหมือนเป็นแมปแต่แมปไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ไม่ละเอียดเลยเรางงเองเรากำลังเดินไปเรื่อยๆนะกว่าจะไปเจอน้องหมูเด้งเราก็ดูว่าระหว่างทางอ่ะเราจะเจออะไรบ้างไปกันทุกคนเรากำลังจะเข้าสู่โซนน้องฮิปโปแล้วนะทุกคนแต่ก็คือแบบว่าโซนนี้แบบเนี่ยอ่ะมีป้ายด้วยป้ายทางเข้าไปดูหมูเด้งนะคะคนรอไม่ท้ออ่ะประมาณนี้คนเยอะมาก นี่ตรงนี้ก็จะแบบว่ามีฮิปโปอยู่ไกลๆลิบๆตรงนู้นนะนอนอยู่ในน้ำนะฮิปโปแม่มาลีเหรอป้ายชื่อแม่มาลีนะใช่ไหมอะทางเดินก็นี่มีร่มให้เป็นระยะนะแล้วก็แบบว่ามีร่มไม้ด้วยไงนี่ทุกคนเห็นในน้ำไหมที่เป็นก้อนๆน่ะ น่ะคือฮิปโปนะน้องหมูตุ๋นหรอได้ยินเขาบอกตรงโน้นอะค่ะที่ไกลๆตรงโน้นอะก็จะมีป้ายด้วยนะป้ายบอกชื่อน้องแต่ละตัวว่าคือเชื่ออะไรอย่างเงี้ยน้องน่าจะนอนอยู่ป้าเวลาเนี้ยดำน้ำอะวิโผล่ขึ้นมาแล้วน่ารักอะวิน่ารักดูหันหน้ามาหาเราแล้วอะอุดลงไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่กรงน้องหมูเด้งแล้วนะแม่ก็คือเดินไปทางนู้นแล้วแล้วน้องอยู่ในน้ำนู่นมองไม่เห็นมันตกน้ำน้องนอนแล้วอ่ะนี่ไงเราจะขึ้นมาเห็นไหมทุกคนนี่มวนน้ำไปแล้วน่ารักอ่ะเว้น้องแบบว่าไปรักแม่อยู่เอ้าแม่ทำอะไรอ่ะพากันมุนามลงไปแล้วนอนแล้วน้องมุนามแล้วอ่ะเข้ามุมไปเลยนอนแล้วอยู่ด้วยมุดอุ้ยแม่ตดดูดิแม่หมูเด้งเหรอเห็นแล้วกลัวอะไรนี่ต้องไป
ไม่เคยเขาเป็นมืออยู่บนขาดิการเล่นน้ำแม่หัวแล้วกองนั้นอะไรอ่ะพ่ออย่าไปดันเลยพ่อมันไปไหนแล้วคะโอ้แม่มันไปไหนแล้วแต่พ่อมันไปไหนอ่ะนี่มีพ่อมีกองนี้โอ้ฟันมันเลยฟันมันคือให้เรื่องมากเลยหนูก็เหยียบบนเด็กนี่มุดลิงมาแล้วอ๋ออยู่ตรงกองกองน้ำหนักฉันดำน้ำไปแล้วมุดน้ำไปแล้วมันยังมีโอ้มันอยู่นู่นเลยนี่เหลือนู่นเหรอคะชิมหน่อยได้ของนะได้ทุกคนเขาก็จะมีป้ายให้ความรู้เรื่องสถานะปัจจุบันของฮิปโปแคทอยู่ในอันตรายเหลืออยู่ในป่าธรรมชาติประมาณ 3,000 ตัวเนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่อยู่อาศัยมักตกอยู่ในพื้นที่เขตสงครามไหนป้ายเขาเยอะจ้ะให้ดูบรรยากาศรอบๆของการต่อแถวคนเยอะไม่กี้ถามพนักงานที่เขาเฝ้าตรงทางออกบอกว่าวันนี้น้องขึ้นมาหลายรอบอยู่นะประมาณ3รอบได้แต่ตอนนี้ที่เรามาก็คือแบบว่าน้องนอนทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็จะแบ่งให้ดูเป็นรอบๆนะทุกคนประมาณ5นาทีพอหมดเวลาเขาก็จะให้ออกมาเพื่อที่จะให้คนอื่นที่เขามาต่อคิวอ่ะดูต่อนะแต่ถ้าใครอยากดูหลายรอบก็คือไปต่อคิวเพิ่มแต่วันนี้เสียดายอ่ะมาตอนช่วงที่น้องกำลังนอนพอดีแต่แบบว่าดุกดิไกก็ยังน่ารักถ้าได้มาเจอตอนที่น้องเด้งๆอยู่นี่แบบผูกมันจะแบบน่ารักกว่านี้อ่ะนี่ตอนนี้นะพามาเดินที่ข้างหลังเราเป็นที่อยู่ของยีราฟกับนกกระจอกเทศนะที่ดูแบบกว้างมากมีน้องยีราฟมีนกกระจอกเทศเยอะอยู่นะตรงนี้คือแบบว่าพอมันไม่มีแดดก็ร่มรื่นแล้วแบบว่าทุกคนน้องลิงคือเยอะมากอะเห็นไหมคนดูน้องลิงเอาขนมมากินเขาให้มาหรอหรือยังไงแล้วน้องกินคนเดียวด้วยนะไม่แบ่งเพื่อนดูเพื่อนนั่งอยู่ตรงนี้อีกสองอะแต่น้องแบบไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่อื่นนะลิงที่อื่นเขาจะแบบค่อนข้างน่ากลัวมองหาทางโซนมีอะไรกว่าบรรยากาศดีมากเลยอ่ะทุกคนดีนะวันนี้แบบว่าแบบท้องฟ้าโปร่งแล้วแบบว่ามาที่นี่จะเห็นสัตว์แบบหลายอย่างมากแล้วรู้สึกแบบโอ้โหมันรู้สึกคิวใจตัวเองอ่ะจากที่แบบว่าอยู่แต่ในเมืองอยู่กรุงเทพอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะพอได้มาที่สวนสัตว์เปิดของเขียวนี่ก็รู้สึกแบบเข้าถึงธรรมชาติอ่ะถ้าใครแบบว่าว่างอะไรอย่างเงี้ยก็ขับรถมาได้นะมันไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะคะก็เนี่ยแหละมาดูสัตว์กันอย่างนี้แล้วก็ได้ดูหมูเด็กด้วยThank you.
้องคีดน้องได้มาถึงน้องก็คือขี้โชว์ไปแล้วนะหนึ่งกลุ่มจ้ะน้องเดินไปไหนแล้วนู่นข้างในนะทุกคนเขาจะแบบว่าน้องนอนอยู่ในบ้านหนูน่าจะอากาศเย็นกว่าแต่ตรงนี้ก็คือแบบว่าใกล้มากเลยนะเราสามารถเห็นแรดได้ใกล้มากน้องตัวใหญ่มากเลยแล้วเมื่อกี้ก็คือรีบเดินมากะว่าเฮ้ยเมื่อกี้แรดอยู่ใกล้ๆเรานะเดินมาถึงน้องขี้ขำมากขำในความแบบว่าเดินมาถึงขี้โชว์เลยจ้านี่ข้างหลังเรานะคะก็คือแบบว่าที่น้องแรดอยู่นะคะนี่ดูเป็นยังไงใกล้ชิดมากเลยบอกว่ามาที่นี่ก็คือแบบเห็นชัดๆเห็นใกล้ๆเลยจริงดูทุกคนน้องตัวใหญ่มากจริงนะตัวใหญ่มากที่นี่อ่ะดีนะคือไม่ว่าจะเดินไปที่โซนไหนของสัตว์ตัวไหนก็คือจะมีลิงไม่ใช่ ใช่จะมีลิงอยู่ทุกที่ค่ะทุกคนไม่ที่จะพูดถึงคือเขาจะมีหญ้ามีอะไรไว้ให้น้องได้กินตลอดทั้งวันไงน้องก็จะไม่หิวไงหุยเท่มากอ่ะไลโน่น้องเป็นงานมากเลยนะเลยน้องแบบว่ายืนนิ่งให้เราถ่ายแบบถ่ายแบบอ่ะมองอย่างเนี้ยดูทางนู้นตากล้องฝั่งทางนู้นก็คือแบบว่าเก็บภาพนะคะและแบบว่าโป้บอกว่าน้องอ่ะจิกตาด้วยนะน้องมองกล้องน้องจิกกล้องเก่งแล้วข้างในก็คือน้องนอนแซ่บมากอ่ะนอนไม่ออกมาชมอย่างอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยกำลังเดินมาหาเราแล้วและตรงนี้ก็คือกอกขี้น้องเยอะมากตอนนี้เราอยู่ที่พักของน้องสิงโตน้องกำลังนอนอยู่มีตรงนี้แล้วก็มีทางนู้นมองเห็นไหมไม่รู้นอนหลับกันหมดเลยค่ะเวลานี้เป็นเวลานอนของสัตว์ทุกตัวหรอเราเลยมาที่โซนนี้นะคะนี่ไกลๆลิบๆหลังไผ่ที่อยู่ตรงซอกหินคือเสือโคร่งนะทุกคนแล้วกล้องฉันก็คือมองไม่เห็นอะไรเลยจ้าดูป่าแทนแล้วกันป่าเต็มบ่อเลยนะนะป่าเพียบแล้วเนี่ยเขาถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากเดินนะเขาก็จะมีรถอย่างนี้ด้วยนะทุกคนรถอ่ะพาแบบว่าพาทัวร์พาชมรอบๆสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรถอย่างเงี้ยด้วยอ่ะอันนี้น่าจะแบบว่าเช่าเองแบบเช่าส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นหลายคนเขาแบบว่าขับเองกันเยอะมากอ่ะน้องยีราฟทุกคนน้องยีราฟแบบว่ายืนนิ่งมากอ่ะน้องๆเขาเอาใบไม้มาให้เยลาบหนูอยากยอนนี้อ่ะยืนไหมตอนนี้เรากลับมาต่อแถวดูน้องฮิปโปอีกรอบนะเผื่อว่าหนูเด้งเขาจะตื่นแล้วแล้วก็แวะมาดูหนูตุ่นก่อนเล่นกะละมังคนเดียวอ่ะน่ารักรอคิวเดี๋ยวต้องรอทำตามตามอะไรแล้ว
องให้กระดูกหนูไม่ได้ปล่อยล่องนี่ได้มันหิวนะหนูป่ะหนูติดไว้แค่นี่หลับตาคุณจะเล่นแอบมาถึงหูเด้งแล้วทุกคนน้องขึ้นจากน้ำแล้วนะรอบนี้นี่กำลังมากวนแม่กินอาหารอยู่นะแม่ก็กินแซ่บเกินอีกเก็ตด้วยไหนอ่ะเอาเอาใส่ไม่ไปเห็นหมูเด้งไหมครับหมูมันอยู่นู่นไปถ่ายพื้นหรอกลับมาที่เดิมเลยน้ำแบบลงน้ำลงน้ำแม่กินแซ่บมากไม่ใช่หนูไหนต้องเข้าไปในห้องนี้ห้องนี我们都想了我们都想了我们都想了ใช่แล้วเขาบอก3นาทีแต่ว่าประมาณ10นาทีแล้วขึ้นไม่ได้หลอดจังเวลาแล้วครับไปนี่ตรงนี้เป็นน้องคาปิบาร่านะกำลังกินหญ้าอยู่เลยทุกคนน่ารักอ่ะโอ้ยคาปิบาร่าคาปิบาร่าข้างหลักเราคาปิบาร่ากำลังกินหญ้าอยู่เลยใกล้มากบอกเลยว่าใกล้จริงอันนั้นคาปิบาร่าเบิกคนนี้นะคะเปียกมากค่ะเหมือนเล่นสงกรานต์มาแต่จริงไม่ใช่ดูน้องอย่างใกล้เลยกินแซ่บมากลูกข้างในมีหลายตัวมากเลยนะอันนี้คือแบบใกล้ชิดอยากใกล้ชิดคาปิบาร่าแต่ตรงนี้คือเขาเป็นกระจกกั้นนะดูน้องกินทุกคนตอนนี้เราได้ดูน้องหมูเด้งสมใจแล้วนะคะแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกเยอะมากเลยมีเด็กมาทัศนศึกษาตรงนี้นะข้างหลังข้างหลังไม่รู้มองเห็นไหมคือแบบว่าน้องมาแบบเป็นกลุ่มใหญ่เลยอ่ะส่วนเรานะคะกำลังจะกลับแล้วนะทุกคนตอนนี้ได้เวลากลับกันแล้วนะทุกคนวันนี้ก็ดีใจมากเลยนะได้เห็นน้องหมูเด้งตอนแรกอ่ะคือที่เราต่อแถวเข้าไปใช่ป่ะน้องก็นอนอยู่แบบแช่น้ำสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแบบแทบไม่โผล่หน้าขึ้นมาให้ใครดูเลยแต่รอบ2นะเราเข้าไปต่อคิวรอบ2ก็คือได้ดูน้องออกมาเดินเฉิดฉายแป๊บนึงแป๊บนึงจริงๆแต่แบบว่าน่ารักน่ารักมากเลยแบบว่าคุ้มค่ากับการแบบว่าต่อแถวเข้าไปดูรอบ2อ่ะ
แต่วันนี้คนไม่เยอะนะโชคดีมากเลยอาจจะด้วยความที่ใกล้จะเปิดเทอมแล้วแหละเด็กๆหลายๆคนก็คือมากันตั้งแต่ต้นที่แบบว่าเปิดเทอมเอ้ยปิดเทอมกันแรกๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้ก็เลยคนไม่เยอะด้วยแล้วก็เป็นวันธรรมดาด้วยนะเมื่อกี้ที่เราเห็นผ่านเข้าไปก็คือมีเด็กมาทัศนศึกษาด้วยนะทุกคนมากันเยอะมากเลยวันนี้ก็ได้ดูสัตว์แบบน่ารักเยอะมากเลยได้มาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยแหละเออวันนี้ก็ได้เวลากลับกันแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปของลิก้าวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบาย